กำแพงสูงประมาณ1เมตรล้อมรอบบ่อดินขนาด2ไร่ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมรองรับตัวเหี้ยจากสวนลุมพินีที่จะไปถึงวันพรุ่งนี้ภายในบ่อดินมีแอ่งน้ำเล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นพรงดินและพุ่มไม้เตี้ยๆให้ตัวเหี้ยหลบอาศัยที่นี่ถูกปรับเปลี่ยนจากที่อยู่อาศัยของหมูป่าให้เป็นที่พักฟื้นของตัวเหี้ยที่ถูกนำมาจากที่ต่างๆเช่นจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามจำนวนกว่า100ตัวเมื่อ2ปีก่อนและที่สวนลุมพินีจำนวน87ตัวเมื่อกลางเดือนสิงหาคมและต้นเดือนกันยายนบ่อนี้สร้างรองรับตัวเหี้ยได้ประมาณ400ถึง500ตัวสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่นี่อาจแตกต่างจากสวนลุมพินีหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนบอกว่าตัวเหี้ยสามารถปรับตัวได้ดีในทุกสภาพแวดล้อมมันเป็นพื้นที่ที่เราเตรียมพร้อมสำหรับรองรับสัตว์ป่าจำพวกนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรก็ดูแลน้ำที่เราขุดบ่อขุดแอ่งไว้โดยใส่น้ำดูแลทำความสะอาดสัปดาห์ละประมาณ1ครั้งแล้วก็ฉีดพวก EM พวกกินกันกลิ่นเหม็นพวกนี้ฆ่าเชื้อตามเวลาเหมาะสมก็คือเดือนอาจจะครั้งหรือ2ครั้งแล้วแต่ดูสภาพให้หมอเป็นคนวิเคราะห์นอกจากตัวเหี้ยที่ถูกนำไปพักฟื้นที่นี่ยังมีสัตว์ป่าที่ถูกยึดเป็นของกลางนำไปเลี้ยงในกรงจนกว่าคดีสิ้นสุดเช่นหมีลิงเสือโคร่งนกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆจำนวนกว่า 2,000 ตัวมีเจ้าหน้าที่ดูแลกว่า30คนหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนบอกว่าสภาพสัตว์ของกลางที่นำมาส่วนใหญ่สุขภาพบอบช้ำจากการเดินทางหรือจากการจับกุมต้องดูแลเยียวยาโดยสัตวแพทย์แต่นี่สัตว์บางชนิดเนี่ยที่มาเนี่ยบางทีก็บอบช้ำมากจนแบบเยียวยาไม่ไหวก็ล้มตายก็มีแต่ส่วนตัวเหี้ยหรือตัวเงินตัวทองที่ชาวบ้านเขาเรียกก็ส่วนใหญ่เขาจะสุขภาพดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาตรงนั้นเพราะเป็นสัตว์ที่มีความอดทนก็มาอยู่ก็เราสามารถที่จะดูแลสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็สามารถปล่อยลงในบ่อได้เลยพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนล้อมรอบด้วยหุบเขาจัดสรรแบ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าของกลางตามประเภทต่างๆกว่า100ไร่และพื้นที่นี้ยังใช้เป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายากรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษานักวิจัยอีกด้วยวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน